มีที่ประเทศหนึ่งครับเข้าไปเจอหินแพนด้าครับเมืองไทยเรามีหมูเด้งใช่ไหมครับเรามีหมูเด้งจีนมีหินแพนด้าคนไปเดินเจอริมหาดมูลค่าเกือบ480ล้านครับชายแซ่หลินนะครับอยู่ในชานตงประเทศจีนเดินไปตามชายหาดแล้วไปเจอหินรูปร่างแปลกๆก็เก็บมาทีนี้ปรากฏว่าพอเก็บมาลูกชายก็ถามคุณพ่อว่าเส้นพวกนี้ดูเหมือนแพนด้ายักษ์เลยมันดูเหมือนของจริงซึ่งทำให้เขาในฐานะนักสะสมอัญมณีและของเก่าที่มีเอกลักษณ์ตระหนักได้ทันทีว่าหินก้อนนี้ไม่ใช่หินธรรมดาไปดูภาพกันเหมือนมากครับเหมือนมากอย่างไรก็ดีแม้นายหลินตั้งใจจะไม่ขายสมบัตินี้แต่เขาก็ทราบแน่ชัดแล้วว่ามูลค่าเท่าไหร่มีการมาประเมินของสถานี CCTV ซึ่งเป็นสถานีท้องถิ่นของจีนโดยมีการประเมินชิ้นงานตัวนี้ซึ่งเป็นงานทางธรรมชาติว่าหาได้ยากมากมีมูลค่าประมาณ100ล้านเหรียญหรือประมาณ490ล้านบาทซึ่งตัวเลขนี้ไม่น่าเชื่อว่าทุกคนในห้องส่งก็รู้สึกตกใจอย่างไรก็ตามนะครับย้ำอีกรอบว่าเก็บมาริมหาดนะครับเราไปเที่ยวไหนลองไปดูซิมีหินรูปร่างแปลกๆแบบนี้ไหมถ้ามีนะครับเอามาเก็บไว้แล้วลองเสนอขายดูมีนักรับซื้อของเก่าก็ซื้ออยู่นะครับอาจจะกลายเป็นเศรษฐีไม่รู้ตัวก็ได้